ก็เขาติดต่อมา3ปีแล้วในการอยากจะมาประกวดตรงนี้เนาะมันมีความแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนมากว่าต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดนางงามถึงแม้ว่าตัวเองจะมีความไม่พร้อมทางด้านร่างกายวันนี้เราก็ให้เขาเป็นตัวแทนของความไม่พร้อมที่จะออกมาเดินบนเวทีซึ่งแน่นอนแหละบางทีอ่ะเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกหรอกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการที่เขาได้มายืนอยู่ตรงนี้มันก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าทุกคนล้วนขวายคว้าหาโอกาสให้กับตัวเองอ่ะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตามฝันของตัวเองถึงแม้ว่าจะไปถึงหรือไม่ถึงก็อย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทรยศต่อความฝันของตัวเองแล้วเราก็มองว่าเขาตั้งใจจริงๆถ้าใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นจะเห็นได้เลยว่าเขาพัฒนามาเยอะมากแล้วเขาเคยพูดไว้ว่าหนูอยากใส่มงสวยๆก็เขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงอ่ะใครก็อยากเป็นนางงามทั้งนั้นแหละผู้หญิงอยากเป็นตัวแทนความสวยงามอยากใส่มงกุฎเราก็อยากทำให้ฝันเขาเป็นจริงอยากได้มุงค่ะมุงกุดสวยๆค่ะสักครั้งหนึ่งค่ะคืออยากได้สายตะไคร้ดอกไม้แล้วก็อันนี้ทอฟฟี่ค่ะอยากได้จริงๆมีหลายคนที่มองว่าการให้โอกาสเขาเป็นเรื่องตลกแต่พี่ฟินไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่คิดว่าเขาจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจอ่ะเพราะตัวพี่ฟินเองก็เคยเป็นคนที่ขี้เหร่มากๆแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มายืนอยู่ในเวทีนางงามด้วยซ้ำอ่ะพี่ฟินเห็นเขาแล้วก็ย้อนนึกถึงตัวเองว่าวันนึงฉันก็อยากจะขึ้นไปแบบนั้นเหมือนกันตอนที่ฉันยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆเลยก็ขอมอบโอกาสนั้นให้กับหนูรัตน์นะคะขอให้หนูรัตน์ภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองที่มายืนอยู่บนเวทีนี้นะคะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนูรัตน์กับความสำเร็จนี้นะคะอ๋อวันนี้น้องหนูรัตน์ต้องขอบคุณแม่ปอฟิมมากๆที่ดูแลหนูรัตน์อย่างดีมากเลยที่ให้หนูภูมิใจวันนี้ค่ะ